สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้วันนี้อยู่กับร้านหนึ่งชาแนลนะครับอยู่ในช่วงร้านหนึ่งพาเที่ยววันนี้ร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศในงานปีใหม่มงพ.ศ. 2564กันครับเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาสาวสวยๆหนุ่มหล่อๆกันครับไปกับร้านหนึ่งพาเที่ยวได้เลยครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตอนนี้ร้านหนึ่งอยู่ที่ภายในงานนะครับวันนี้ร้านหนึ่งจะมีน้องๆนะครับใส่ชุดหล่อๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องร้านหนึ่งชาแนลนะครับได้ดูชุดสวยๆครับเดี๋ยวพี่ร้านหนึ่งขอสอบถามหน่อยครับเดินเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับเดี๋ยวเสียงไม่ถึงอันนี้ชุดนี้ทำมาจากเงินแท้ไหมครับเป็นแท้แท้ไหมไม่แท้นะครับไม่แท้ก็หล่อได้นะครับเดี๋ยวนี้อะไรก็สามารถทำได้ทั้งนั้นครับเดี๋ยววันนี้ร้านหนึ่งจะให้ชื่ออะไรครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องวาครับวันนี้มาเที่ยวงานปีใหม่รู้สึกเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกมากแล้วน้องชื่ออะไรครับชื่อเก้าน้องเก้าอยู่บ้านไหนครับบ้านสามตอนที่เราอยู่ตรงจุดนี้คือที่ไหนครับบ้านห้า536อยู่ใกล้ๆกันเลยใช่ไหมครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปตามล่าหาหนุ่มหล่อและสาวสวยกันต่อไปเลยครับไปกับร้านหนึ่งชาแนลครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ร้านหนึ่งอยู่ที่ใกล้ๆหลังเวทีนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือน้องๆ นะครับที่กำลังเตรียมตัวจะขึ้นแสดงกันเองนะครับเดี๋ยวพี่ร้านหนึ่งสอบถามหน่อยครับจะแสดงชุดอะไรเหรอหันหน้ามาทางนี้หน่อยครับใครก็ได้ตัวแทนหนึ่งคนแสดงอย่ามาตรงนี้เลยครับจะแสดงชุดอะไรครับวิถีสมัยก่อนที่เรียนโรงเรียนวงการพัฒนาสองทั้งหมดกี่คนครับชุดนี้ช่วงที่สองก็ประมาณ30วัฒนธรรมเฉลิมฉลองกันชุดใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกสักครู่ไปชมน้องๆ นะครับน่ารักน่ารักในชุดใส่ชุดนี้คือชุดชาวเขาใช่ไหมครับชุดพื้นบ้านวันนี้แต่งเต็มยศเลยนะวันนี้สวยน่ารักนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ไปชมน้องๆบนเวทีกันครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องๆกำลังเริ่มจะขึ้นไปแสดงบนเวทีแล้วนะครับชุดก็คือ3พี่น้องแซ่ดื้อนะฮะนางแบกฮะออนชิราขวัญชิราและนิภาพรนะฮะอ
เดือดล้ำล้ำลองสนุนชุดคือปั้นจงทาริตานะฮะนำแบบที่เดิมโชว์นะฮะอัมมี่เพชรมณีครับสนใจติดต่อได้นะฮะชุดนี้วิวาหวานนะครับใครที่จัดโต๊ะครับนางแบบคือไข่ฟุกคณะนันตรงนี้คือร้านปั้นเท้ามองบ้านเจริโกนะครับแบบที่เดินแบบครับชิวโดดพุทธีนะครับส่วนนี้นั่งให้กับสาวงามอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะบนเวทีในรอบนี้เนี่ยนะครับแค่เดินโชว์อย่างเดียวก็ตื่นเต้นแล้วนะครับนะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะฮะเราจะทำการแข่งขันในพรุ่งนี้ทั้งวันเลยเพื่อที่จะหาศึกหมายเลขเข้ารอบต่อไปนะครับนี่พบกับสาวงามหมายเลข15นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ร้านหนึ่งจะสอบถามน้องเขานะครับว่ามาจากที่ไหนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับชื่อดีค่ะดีนะครับค่ะอันนี้มาจากที่ไหนครับมาจากหมู่บ้าน16ค่ะจังหวัดตากอันนี้อยู่10บ้านบ้าน5ค่ะบ้าน5บ้าน6น้องอีทหมายเลข15นะครับค่ะมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมที่ติดตามช่องร้านหนึ่งชาแนลบ้างครับโอเคก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เชียร์หนูด้วยนะคะหมายเลข15ค่ะมาเชียร์ได้วันพรุ่งนี้นะคะมีทั้งหมดกี่วันครับมีทั้งหมด5วันค่ะใช่ค่ะนี้เป็นวันแรกวันนี้เป็นวันแรกค่ะถึงวันที่ยังมาได้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ติดตามช่องร้าน1 Channel ก็อย่าลืมมาให้กำลังใจน้องอิทนะครับหมายเลข15ขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องเดย์ค่ะแนะนำตัวหน่อยครับหมายเลข12สวัสดีค่ะชื่อน้องเดย์นะคะอยู่ที่หมู่บ้านศิริรักษ์อำเภอวังเจ้าค่ะครับผมดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข12ค่ะครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้นะครับมาเชียร์น้องเขาด้วยนะครับหมายเลข12น่ารักมากวันนี้รายการที่ร้าน1 Channel ต้องขอขอบคุณน้องมากๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อนิ้งค่ะชื่อนิ้งครับหมายเลขอะไรครับวันนี้สมัครประกวดหมายเลขเบอร์16ค่ะครับหมายเลขเบอร์16นะครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องร้าน1นะครับก็อย่าลืมมาให้กำลังใจน้องด้วยนะครับหมายเลข16ครับเดี๋ยวให้น้องฝากท่านผู้ชมที่ติดตามช่องของพี่ร้านหนึ่งหน่อยครับค่ะก็ขอขอบคุณค่ะค่ะฝากเชียร์หมายเลข16ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เป็นภาษาพื้นบ้านครับค่ะเนื้อชงชงเชียต่อก่อนในบ้านทั้งกาคุณที่หอคุณยอดูเนี่ยก้อนชัวตัวเด่นแต่ก่อนเจ้าเออช่างดาวครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็อย่าลืมมาให้กำลังใจน้องนะครับหมายเลข16พรุ่งนี้เจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องวีค่ะครับวันนี้ชุดอลังการมากเลยนะครับน้องหมายเลข20นะครับเดี๋ยววันนี้พี่ร้านหนึ่งอยากจะให้น้องฝากท่านผู้ชมหน่อยครับที่ติดตามช่องของพี่ร้านหนึ่งว่าพรุ่งนี้ยังไงฝากเลยครับได้ค่ะพรุ่งนี้นะคะจะมีการประกวดธิดาม้งนะคะถ้าใครที่อยากมาดูสาวๆนะคะมาเป็นกำลังใจแล้วก็มาเป็นแรงเชียร์ให้พวกเราได้นะคะย่อจงซงเช้ากูยอตีเสียงมัวเนาะกูเสียงหนังก็จั่วตัวแรงได้หนึ่งกาวย่อเล่งตือกืนรอตัวเชียร์ไปไล่เนาะตัวอวดเล่นซัดเล่นจู่จะไปเนาะครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาให้กำลังใจน้องด้วยนะครับหมายเลขที่20นะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับพี่ร้านหนึ่งต้องขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะตอนหนักกลางตัวเปสตัวไซเปอ๋อโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ร้านหนึ่งก็ตามหาสาวงามเจออีกหนึ่งท่านนะครับชื่อน้องอะไรครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีนะคะชื่อเด็กหญิงกวินพัฒน์วิกิตรุ่งเรืองชัยนะคะหรือว่าน้องหมวยนะคะ
หมายเลขอะไรครับวันนี้วันนี้เป็นหมายเลข5ค่ะหมายเลข5เดี๋ยวน้องบอกท่านผู้ชมหน่อยครับที่ติดตามช่องของพี่ร้านหนึ่งนะครับให้มาเชียร์น้องพรุ่งนี้นะครับค่ะหากว่าอยากเห็นหนูนะคะหรือว่าพรุ่งนี้พี่ๆทุกคนอยากจะเห็นหนูอยู่ในคลิปวิดีโอของพี่หนึ่งอีกก็ขอให้ทุกคนมาเชียร์หนูนะคะหมายเลข5ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวฝากเป็นภาษาพื้นบ้านของเรานิดนึงครับค่ะเยอะให้เตียเนี่ยเหยียกูเทียนเนี่ยสาวบอกกูแต่ลูกคลิปวิดีโอเนาะเจถอกันแน่ตะกี้ในตัวปลาชังคากูเทียนนะกูยอดตุนใจตัวเด็กตัวจี้วันจังเตาครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาให้กำลังใจน้องด้วยนะครับวันนี้พี่ร้านหนึ่งต้องขอขอบคุณน้องมากๆครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการร้านหนึ่งพาเที่ยวก็ตามล่าหาสาวสวยเจออีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ชื่ออะไรครับชื่อน้องก้อยค่ะชื่อน้องก้อยเดี๋ยวให้น้องก้อยแนะนำตัวนะครับแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ชมที่ติดตามช่องร้านหนึ่งพาเที่ยวมาเที่ยวที่งานปีใหม่นิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อก้อยนะคะเป็นสาวเผ่าม้งนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวปีใหม่ม้งของเรานะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็ยังเหลืออีก4วันค่ะครับผมเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันนะคะสนุกมากเลยค่ะวันนี้วันแรกใช่ค่ะคนมาเยอะไหมครับวันนี้วันนี้คนก็มาเยอะนะคะวันแรกสำหรับวันแรกก็เยอะอยู่ค่ะครับวันนี้เปิดงานใช่ไหมครับมีการแสดงมากมายใช่ไหมครับใช่ค่ะการแสดงมากมายเลยพรุ่งนี้ก็น่าจะมีมากมายกว่านี้อีกแล้วตอนเย็นจะมีอะไรอีกไหมครับตอนเย็นก็จะมีการแสดงร้องเพลงต่างๆร้องเพลงแล้วก็คนน่าจะมาเยอะกว่านี้ครับแล้ววันนี้น้องก้อยใส่ชุดนี้คือสวยที่สุดแล้วใช่ไหมครับของปีนี้อันนี้ยังไม่สวยที่สุดค่ะยังมีอีกนะครับท่านผู้ชมที่อยากจะชมชุดสวยๆนะครับอย่าลืมเข้าไปชมช่องร้านหนึ่งชาแนลนะครับเดี๋ยวเราจะตามล่าหาสาวสวยวันนี้ร้านหนึ่งชาแนลต้องขอขอบคุณน้องก้อยมากนะครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับวันนี้ร้านหนึ่งเจอน้องคนสวยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาเที่ยวปีใหม่สนุกไหมครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวออนจิรัตน์เบวูครับวันนี้มาตั้งแต่เช้าไหมครับตั้งแต่กี่โมงที่ร้านหนึ่งว่าจะมาตั้งแต่ตีห้าแต่มาไม่ทันวันนี้ก็เลยช่วงนี้สาวสวยกลับบ้านหมดแล้วครับวันนี้รายการร้านหนึ่งตามล่าหาสาวสวยนะครับวันนี้มาเจอกับน้องน้องเราเคยเจอกันที่งานอะโวคาโดใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้รายการร้านหนึ่งพาเที่ยวต้องขอขอบคุณน้องมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการร้านหนึ่งพาเที่ยวคงมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพบกับสาวสวยหนุ่มหล่อกับรายการร้านหนึ่งพาเที่ยววันนี้ร้านหนึ่งต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ